อาการปวดหัวเป็นอาการที่พบบ่อยเลยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งเลยแหละนะครับที่ทำให้คนไข้เนี่ยต้องเดินทางมาหาหมอนะวันนี้ผมเลยจะมาเล่าถึงสาเหตุของอาการปวดหัวให้ฟังว่าอาการปวดหัวเนี่ยเกิดจากโรคอะไรได้บ้างนะครับและนอกจากนั้นก็ยังจะบอกถึงอาการที่สำคัญถ้าหากเกิดร่วมกับอาการปวดหัวแล้วเพื่อนๆต้องระวังวันนี้มาฟังด้วยกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ Your Friend is a Doctor รายการสาระความรู้ด้านสุขภาพที่คุยกันสบายๆสไตล์มีเพื่อนเป็นหมอนะครับไปรายงานเรื่องโควิดมานานอยู่จนหลายคนคงจะเข้าใจว่าผมเป็นหมอเฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วผมเป็นหมอ Neurosurgery นะครับ Neurosurgeon นะผมเป็นหมอผ่าตัดสมองนะครับนะแต่เหตุที่ไปเล่าเรื่องโควิดวันนายให้เพื่อนๆฟังบ่อยๆก็เพราะว่าดันไปรับปากเพื่อนๆไว้นะครับว่าจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวลือข่าวล่วงข่าวปล่อยอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมอ่านเองผมยังแพนิคเลยนะผมก็เลยเลยว่าเอ้ยมาทำให้เพื่อนๆฟังไหนๆผมก็อ่านแล้วนะครับอ่านข่าวทุกวันอยู่แล้วนะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ทุกวันก็เลยมาอัดคลิปสั้นๆเล่าให้เพื่อนๆฟังทุกวันนะครับไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อแต่อย่างใดนะครับนะวันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงอาการนึงที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออาการปวดหัวนะครับก่อนอื่นนะครับอาการปวดหัวเนี่ยผมขอแยกให้เพื่อนๆฟังก่อนนะว่ามันมีอาการปวดหัวเนี่ยอยู่2ลักษณะนะครับอันที่1นะครับภาษาหมอเรียกว่า primary headache นะครับอันที่2เรียกว่า secondary headache นะครับ primary headache กับ secondary headache เนี่ยต่างกันนะฮะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็น primary headache เนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถที่จะไปหาสาเหตุของอาการปวดหัวนั้นได้นะครับต่างกันกับโรคที่เป็นเขาเรียกว่า secondary headache นะครับถ้าเป็น secondary headache เนี่ยก็คือเพื่อนๆอาจจะมีโรคอื่นนะแล้วโรคเหล่านั้นเนี่ยทำให้มามีอาการปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเพื่อนๆรู้ก่อนว่าอาการปวดหัวเวลาที่ไปหาหมอเนี่ยคุณหมอจะแยกเพื่อนๆก่อนว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็น primary หรือว่าเป็น secondary headache นะครับเอาทีนี้มาดูสถิตินะครับว่าเวลาคนที่ปวดหัวคนหนึ่งเนี่ยนะเขาจะเป็นอะไรบ้างนะ primary headache เนี่ยนะครับเป็นอาการปวดหัวที่พบบ่อยมากกว่า secondary headache นะครับนะสมมุติว่าเอาคน primary headache เนี่ยมา100คนนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงสถิติให้ฟังเลยว่าเขาจะเป็นโรคอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะที่เจอเยอะที่สุดเลยใน primary headache นั่นก็คือ tension type headache นะครับ tension type headache ก็คือการปวดหัวจากกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆกระโหลกศีรษะเนี่ยนะครับรัดตึงนะเพื่อนๆที่ปวดหัวเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมบอกเพื่อนๆได้เลยครับโดยส่วนใหญ่เกิดจากโรคนี้ครับเขาเรียกว่า tension type headache อาการปวดหัวอันนี้จะเกี่ยวข้องไปกับอาการวิตกกังวลการพักผ่อนไม่พอการนอนไม่หลับการใช้สายตาเพ่งจ้องความเครียดนะครับนะอันนี้ส่วนใหญ่เป็นสาเหตุต้นๆเลยของการปวดหัวแล้วก็ยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของ primary headache นะครับเราพบ primary headache ที่เป็น tension type headache เนี่ย 69% นะครับนะอันดับ2นะครับใน primary headache ก็คือโรคไมเกรนนะครับโรคไมเกรนนะโรคไมเกรนเนี่ยก็จะมีอาการปวดหัวแบบตึ๊บๆนะครับปวดข้างใดข้างหนึ่งนะครับอาจจะมีอาการนำนะมีออร่านะครับมีแสงวูบวับวูบวับนะนำมาก่อนนะครับแล้วก็อาการปวดเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงนะเพื่อนๆอาจจะต้องหลบเข้าไปอยู่ในที่มืดในที่สงบนะไม่ยอมมองแสงนะครับไมเกรนบางคนก็มีตัวกระตุ้นด้วยเช่นเสียงดังนะครับอาหารบางอย่างอารมณ์ก็ทำให้เกิดการกระตุ้นของโรคไมเกรนไว้ได้นะครับผมเคยทำคลิปที่เกี่ยวข้องกับโรคไมเกรนเอาไว้นะทั้ง2โรคแหละนะทั้งเช่นท่านใช้เพศเอกและไมเกรนผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วเพื่อนๆย้อนกลับไปดูนะครับเราพบไมเกรนนะได้ประมาณ 16% นะครับอันดับ3ครับก็คือคุณหมอจะเรียกว่า idiopathic stabbing นะครับอันนี้พบไม่เยอะนะครับเป็น 2% ของกลุ่ม primary headache นะครับนะอันที่4นะครับก็คือ exertional headache exertional ก็คือเวลาที่เราไปทำอะไรมาเหนื่อยๆ นะครับแล้วต่อมาเรามีอาการปวดหัวนะครับอันนี้ก็พบได้ 1% นะครับและ primary headache นะครับที่พบได้แต่น้อยลงอันดับสุดท้ายก็คือ cluster headache นะครับนะเพราะฉะนั้น primary headache ที่พบบ่อยๆเรียงตามคะแนนมาตามนี้นะครับ
Tension type headache พบ 69% Migraine 16% Idiopathic stabbing 2% Exertional headache 1% และ Cluster headache 0.1% อันนี้คือกลุ่ม Primary headache นะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่ม Secondary headache นะครับ Secondary headache ก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่ามีต้นเหตุนะมีโรคมีอะไรมาก่อนแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดหัวนะครับอันนี้เจอจริงๆแล้วเจอไม่บ่อยนะสู้ primary headache ไม่ได้นะครับอันดับหนึ่งของ secondary headache ที่พบบ่อยที่สุดเลย 63% ของเขาก็คือมีการติดเชื้อนะครับหรือเรียกว่า systemic infection นะครับมีการติดเชื้อใดๆในร่างกายนะเพื่อนๆ เป็นไข้เป็นหวัดเห็นไหมปวดหัวด้วยนะครับอันนั้นอ่ะคืออาการปวดหัวเหล่านั้นอ่ะเกิดจากอาการติดเชื้อนะอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดนะครับนะพบได้ 63% นะครับพบจากอุบัติเหตุทางสมองนะ head injury นะครับ 4% นะครับเกิดจากโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดนะครับเขาเรียกว่า vascular disorder เช่นเพื่อนๆไปมีเขาเรียกว่า AVM นะ arteriovenous malformation อยู่ในสมองในศีรษะนะครับโรคเหล่านั้นน่ะทำให้เกิดการปวดหัวแบบ secondary headache ได้ประมาณ 1% นะครับเกิดจากโรค subarachnoid hemorrhage น้อยกว่า 1% นะครับ subarachnoid hemorrhage เนี่ยเราจะเจอในคนไข้ที่เป็น aneurysm rupture นะครับเพื่อนๆก็งงให้พูดภาษาอะไรกันเอาผมเล่าให้ฟังคืออนูริซึมเนี่ยแปลว่าโป่งพองนะครับคือในหัวของสมองคนเราเนี่ยนะบางคนเนี่ยมีเส้นเลือดที่มันโป่งพองอยู่นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกนะส่วนใหญ่เราไปรู้อีกทีนึงก็คือตอนที่เขาแตกนะครับแล้ววันร้ายคืนร้ายนะครับเส้นเลือดเส้นเนี้ยนะที่มันโป่งพองเนี่ยเขาแตกออกมานะพอแตกออกมาเนี่ยก็จะเกิดเลือดออกอยู่ใต้ชั้นเขาเรียกว่าใต้ชั้นอะแรคนอยด์นะครับคุณหมอก็เลยจะเรียกเลือดที่อยู่ในชั้นใต้ชั้นอะแรคนอยด์เนี่ยนะครับว่าซับอะแรคนอยด์เฮโมเรจนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุของ secondary headache ได้น้อยกว่า 1% นะครับคนที่มีอนูริซึมมีเส้นเลือดโป่งพองเนี่ยคุณหมอก็จะต้องไปผ่าตัดนะครับเพื่อที่จะหนีบขั้วของเส้นเลือดเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้แตกข้างหน้าได้อีกหรือเดี๋ยวนี้วิทยาการสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะใช้คอยนะครับใช้ขดลวดนะครับเรียกว่าคอยนะครับเข้าไปอุดนั้นก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการรักษานะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นก็คงจะเข้าใจแหละนะครับในคนที่ไม่เคยรู้จักโรคนี้มาก่อนก็อาจจะไม่รู้จักเลยนะครับนะและสาเหตุแค่ 0.1% เท่านั้นเองนะครับของ secondary headache นั้นก็คืออาการที่เกิดจากโรคเนื้องอกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปวดหัวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกลัวว่าเป็นเนื้องอกหรือเปล่านะจริงๆแล้วพบได้น้อยมากๆเลยนะครับสำหรับโรคเนื้องอกนะครับอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเวลาที่ปวดหัวมาเนี่ยมีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับถัดมาผมจะบอกเพื่อนๆถึงอาการนะครับที่ถ้าเป็นแล้วเพื่อนๆจะต้องระวังนะจริงๆผมทำคลิปเรื่องนี้เอาไว้แล้วตอนหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูก็คงจะเข้าใจนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็มาพูดเพื่อให้คลิปนี้มีความสมบูรณ์นะครับนะอันที่หนึ่งก็คือมีอาการปวดหัวรุนแรงทันทีทันใดนะนะ sudden onset headache ถ้ามีอาการปวดหัวรุนแรงทันทีทันใดเพื่อนๆระวังนะครับอันนั้นอ่ะหมอก็กลัวพวก aneurysm rupture นั่นแหละคือพวกเส้นเลือดโป่งพองที่แตกนะครับนะหรือมีอาการปวดหัวรุนแรงที่สุดในชีวิตที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอันที่3ก็คือการอาเจียนนะครับร่วมด้วยนะถ้าปวดหัวแล้วอาเจียนร่วมด้วยเนี่ยมันบอกไปถึงว่ามีลักษณะของความดันในกระโหลกศีรษะที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับอันที่4คืออาการของการปวดหัวเนี่ยเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนะไม่ว่าจะเป็น tension type headache หรือ migraine ที่เราเจอกันบ่อยๆที่สุดนะครับอาการปวดหัวเนี่ยมักจะซ้ำรูปแบบเดิมๆใช่ไหมความรุนแรงก็คล้ายใกล้เคียงกับเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อาการปวดหัวเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นนะเดือนที่แล้วก็ส่วนหนึ่ง2เดือนก่อนนี่ยังเบากว่านี้นะเดือนที่แล้วหนักขึ้นวันนี้หนักกว่าเก่าอันนี้ต้องระวังนะครับเพื่อนๆครับหรืออาการปวดหัวที่เกี่ยวข้องกับท่าทางนะครับเช่นมีการก้มหัวมีการก้มยกของแล้วปวดหัวมากขึ้นอันนี้ต้องระวังนะครับอาจจะมีความดันในกระโหลกศีรษะสูงจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต้องไปตรวจกับคุณหมอดูนะครับการปวดหัวที่เกิดขึ้นตอนที่เรานอนหลับหรือตอนเช้ามืดนะครับแล้วก็ปวดขึ้นมาจนทำให้เรานอนต่อไปไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับโดยปกติเนี่ยคนที่ปวดหัวมักจะไม่ปวดตอนนอนถูกไหมเราจะปวดตอนบ่ายๆนะเพราะว่าเราทำงานเราเพ่งจ้องเราเครียดอะไรมานะครับแต่ตอนหลับเนี่ยเราไม่ควรจะปวดหัวเพราะฉะนั้นถ้าเราปวดหัวตอนที่เรานอนหลับเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับ
หรือเพื่อนๆเนี่ยมีโรคประจำตัวอื่นๆอยู่ก่อนแล้วอยู่ๆมีอาการปวดหัวเช่นในคนที่เป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งนะมะเร็งเต้านมนะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายเป็นต้นเนี่ยอยู่ๆเกิดอาการปวดหัวขึ้นมาอันนี้ต้องระวังนะครับนะเราต้องระวังว่าโรคมะเร็งเหล่านั้นจะกระจายไปที่สมองหรือเปล่านะคนไข้ที่ปวดหัวที่อายุมากนะครับโดยนิยามของคุณหมอมักจะบอกว่าไม่เคยปวดหัวมาก่อนแล้วอายุมากกว่า55ปีแล้วอยู่ๆท่านเกิดอาการปวดหัวนะอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าคนที่ปวดหัวตอนอายุมากเนี่ยเราต้องไประวังโรคเนื้องอกต่างๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีอาการปวดหัวแล้วไปตรวจกับคุณหมอแล้วพบความผิดปกติของระบบประสาทอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเล่าให้เพื่อนๆฟังสั้นๆนะถึง2ประเด็นนะครับก็คือสาเหตุที่ทำให้เราปวดหัวโดยผมแยกออกมาให้เพื่อนๆฟังเป็น primary headache และก็ secondary headache primary headache เจออะไรบ้าง secondary headache เจออะไรบ้างนะครับและผมก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อถึงอาการหากพบร่วมกับอาการปวดหัวแล้วต้องระวังก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ